วัสดีค่ะฟินนะคะรับบทเป็นคุณสามค่ะ20คนแรกสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะรับบทเป็นน้องม่อนค่ะเป็นซีรีส์เป็นตัวของเราเรื่อยๆใช่ค่ะคาแรคเตอร์มีชื่อนะคะอ๋อคาแรคเตอร์คุณสามก็เป็น CEO ละกันค่ะเป็นเจ้าของบริษัทก็จะนิ่งๆไม่ค่อยคุยกับลูกน้องเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเด็กฝึกงานคนนี้ค่ะก็จะเกิดเรื่องราวอีกแล้วเป็นความรักหรือว่ายังไงอะไรยังไงประมาณเป็นความสีชมพูเข้ามาในโลกสีเทาจริงๆถ้าเปรียบกับสีก็คือคุณสามจะเป็นคนเทาๆอะค่ะแบบไม่ค่อยต่อใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครอยู่คนเดียวน้องคะทั้งหนูก็จะชมพูใช่ทั้งหนูก็จะเป็นคนคาแรคเตอร์ที่สดใสร่าเริงน่ารักจะแบบคนที่แคร์คนอื่นแคร์คำพูดคนอื่นแล้วก็จะแคร์คุณสามมากๆจริงๆคาแรคเตอร์คุณสามก็คือเป็นคนอ้อมโลกมากๆพูดอะไรไม่ตรงกับใจจะเป็นคนพูดไม่ตรงกับใจจะอยากได้อะไรก็จะไม่พูดจะเป็นคนอ้อมโลกเนาะประมาณนี้ค่ะใช่ก็อาจจะผสมกันใช่ค่ะในทั้งชีวิตจริงด้วยหรือเปล่าแซวเล่นแซวเล่นก็อ่านนิยายค่ะเพราะว่าตอนนี้บทเรายังไม่ได้เห็นค่ะก็อ่านนิยายซ้ำๆแล้วก็ทำความเข้าใจกับบทในนิยายค่ะตอนนี้เราก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังเขียนบทค่ะตอนนี้ก็ทำได้แค่ดูคาแรคเตอร์จากในนิยายตอนนี้พวกหนูก็อ่านนิยายครบทั้งสองเล่มแล้วก็ใช่ค่ะจริงๆไปกดอันนี้มาด้วยนะ limited edition ของแก๊ปแล้วฟินแบบทำได้ฟินเก่งตลกมากอ่ะฟินแบบจะกดทันไหมอ่ะจะกดทันไหมใช่ค่ะเว็บมันไม่ได้อ่ะเว็บมันจะแบบไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ใช่เพราะคนคือแย่งชิงเล่มลิมิเต็ดกันเยอะมากเธอเก่งเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วก็รวมถึงเล่มลิมิเต็ดแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าบทเนี่ยเขาจะเอาเล่มลิมิเต็ดมาทำด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ที่เราอ่านมาสามเล่มแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้สนุกมากมากค่ะตลกใช่มันตลกมันพอซีทีฟแบบคืออยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงนี่ก็อยากถ่ายมากๆแล้วจริงเหมือนกันอ่านได้แล้วแบบได้ positive energy มากๆมันน่ารักมันครบรสมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องความรักเองความสัมพันธ์ของเพื่อนคุณสาวของเพื่อนน้องม่อนแล้วก็จะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาด้วยเป็นการยอมรับของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะที่เซนพูดตลอดว่าอยากผลักดันเรื่องหญิงนะอะไรใช่ไหมเราก็จะได้เจอหมดเลยในเรื่องนี้ค่ะแทนเรื่องนี้จะยังไงบ้างคะในปีหน้าจะเก็บบทได้ตอนไหนเหมือนอาจจะถ่ายกันต้นปีหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเรารอได้คาแรคเตอร์กันครบก่อนจากแคสติ้งแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเวิร์กช็อปกันหนักๆแต่บทใกล้จะเสร็จแล้วเนาะบทใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องอ่านบทแล้วก็น่าจะเริ่มถ่ายปีหน้าออนแอร์ตื่นเต้นเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างอะไรนะพี่ดาวเป็นไงค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างอ๋อตอนนี้เราก็ทำกันบ้านกับความเข้าใจในนิยายอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เหมือนจะได้อ่านทีสเมนต์เบาๆบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ลงลึกขนาดที่แบบว่าจะต้องจำบทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์ว่าเราเป็นยังไงแล้วก็จะทำน่าจะทำกันบ้านเรื่องความเข้าใจกับบทกับคาแรคเตอร์ให้เราเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นใช่ค่ะเพราะว่าก็มีความกดดันเล็กๆเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยได้รับการเป็นนักแสดงนำเรื่องแรกพี่สุดนักชื่อเนาะแล้วพี่ซีรีส์ที่เมืองไทยทำตอนนี้ได้นิดนึงอ่าค่ะแอบลองซีรีส์เนาะของเราสองคนถ่ายทำไปได้จบยังคะตอนนี้ก็ 80% ค่ะตอนนี้เราเหลืออีกแค่ประมาณคิวเดียวคิวสุดท้ายค่ะก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะตอนนี้ก็แอบลงรับก็น่าจะได้ออนต้นปีหน้าเลยค่ะรอชมได้เลยค่ะเราปิดกล้องเดือนนี้แน่นอนค่ะใช่ค่ะใกล้จะเรียบร้อยแล้วก็รอติดตามกันนะคะต้นปีค่ะใช่ค่ะมีอะไรสนุกสนุกในกองแอบลงรักเล่าเราอ๋อแอบลงรักสนุกทุกโลเคชั่นจริงค่ะซีนทุกคิวเพราะว่าเราไปหลายโลเคชั่นมากน้ำตกทะเลโรงเรียนค่ายโอ้โหเยอะมากค่ะสนุกไปเยอะมากใช่สนุกทุกซีนแล้วก็พวกเราเต็มที่ทุกโลเคชั่นเลยค่ะสนุกสุดคือฉากที่กินอันนี้หรือเปล่าโดบุกินสาลายเหรอ อยากให้
ไปลองติดตามตอนเป็นซีนแรกเลยพวกเราก็จะแอบกินสาหร่ายกันค่ะทิ้งไว้ให้พี่ๆเขาไม่บอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คือจะบอกว่าหวานยิ่งกับสาหร่ายอร่อยมากค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้พวกเรานะคะนักแสดงทีมงานนะคะเรื่องแกมเปียซีรีส์นะคะก็ฝากคุณสามไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะก็ฝากติดตามแก๊ปเดอะซีรีส์นะคะแล้วก็แอบลงไลฟ์เดอะซีรีส์ด้วยค่ะฝากผลกับของขวัญด้วยค่ะเดี๋ยวลืมผลของขวัญอ่ะเดี๋ยวพี่ฝากเป็นแฟนเตอร์โอเคได้น้องหันโอเคso I would like to leave Gap the series and Secret Crush on You in your hearts. Secret Crush on You is almost finished. It should be on air about early next year, and Gap will start filming early next year as well. So I hope you guys will watch it. We all work really hard and hope you guys will enjoy it. Thank you. ขอบคุณค่ะ